ใช่ไทยแลนด์ไทยแลนด์Thailand my nationality I come from Thailand my nationality is Thai แต่ถ้าเป็น Thailand หมายถึงอะไรเอ่ยมีคำว่า land LAND หมายถึงอะไรเอ่ย Thailand สุดท้าย nationalityมาจากคำว่า nation แปลว่าแห่งชาติใช่ไหม nationality please underline ขีดเส้นใต้ทบทวนนะคะคำแรกเลยOwned. Number two, year. Number three, study. Number four, leave. Number five, prathom. Number six, class. Seven, Thai. 8. Thailand. 9. Nationality. Have finish? Have you finish? Change to your friend. เปลี่ยนกับเพื่อนเลยขีดเส้นใต้แล้วเปลี่ยนกับเพื่อนเลยดูซิว่าใครจะได้เต็มเปลี่ยนกับเพื่อนเลยลองดูสิ Number one check the answer เช็คคำตอบเลยพี่ขอดูคำศัพท์ด้วยค่ะนักเรียนตรวจเลยนะคะ old 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 หมายถึงอายุเก่าก็ได้แก่ก็ได้แปลได้ทั้งหลายอย่างนะคะ how old are you อายุเท่าไหร่OLD บางคนตอบ LOD สลับกันซะอีกนะก็เลยผิดไปต้องแก้ไขนะ Year Y-E-A-R Year แปลว่าอะไรเอ่ยปีขวบก็ได้นะปีอายุกี่ปี Study S-T-U-D-Y Study เรียนstudy เรียนใครผิดคัดคำละ5นะ leave l i v e leave แปลว่าอาศัย I live in หัวหินฉันอาศัยอยู่ในหัวหินคำว่า leave แปลว่าอาศัยประถมPRATOM ประถมศึกษานั่นเอง Class 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 แปลว่าชั้นเรียนนะหรือจะใช้คำว่า Classroom ก็ได้ Class หรือ Classroom ไทยขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ไหม Big Alphabet ต้องขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่เพราะเป็นชื่อเฉพาะหมายถึงคนไทยก็ได้หรือภาษาไทยก็ได้ Thailand ชื่อเฉพาะเหมือนกันขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ Thailand ประเทศไทย nationality หมายถึงสัญชาติ my nationality is Thai สัญชาติไทยฉันมีสัญชาติไทย
เอารวมคะแนนใครถูกหมดมีไหมห้องนี้มีไหมไม่มีเลยห้องหนึ่งวัชชุเนมฮะสิริวันสิริวันกับวัชชุเนมภูวนันแอนกิตติยา please clap your hand for your friend นะแสดงว่าเขาไปท่องคำศัพท์มาแล้วคนอื่นล่ะนะเรียนภาษาอังกฤษต้องท่องศัพท์ใช่ไหมถึงจะทำคะแนนได้ตรวจกันเสร็จหรือยังเรามาทบทวนตัวเลขกันคนที่ยังตรวจไม่เสร็จเร็วลูกรวมคะแนนนะคะใครที่ผิดต้นทางปลายทางของเรียนวางนะคะไปคัดมาเลยเป็นการบ้านค่ะใช่เลย5คำไปเอานะเรามาทบทวนกันทบทวนตัวเลข Fill the alphabet in the words alphabet หมายถึงตัวอักษรในคำต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนเติมตัวอักษรในคำต่อไปนี้เราเป็นการทบทวนนะโอเค Number 1ดูสิตัวอะไรหายไปเขียนลงในสมุดเลยคำที่ขาดหายไป What alphabet ตัวอักษรอะไรเอ่ย One คำต่อไป Two ตัวอะไรหายไปเอ่ยเติมลงไปในสมุดเลยแล้วเขียนตัวอักษรที่ให้มาแล้วก็ขีดเส้นใต้ตัวที่เติม number 3คำที่3นะคะ3ตัวอะไรหายไปดูสิทบทวนความรู้ของตัวเองnext 4มีตัวอักษรที่หายไปมันเป็นตัวอะไรนัมเบอร์5 1 2 3 4 5ดูสิตัวอะไรหายไปเร็วใครเสร็จแล้วนะโอเคเฉลยได้ยัง1ตัวอะไรหายไปเอ่ย1เรามาดูสิตัวอะไรคะ N ตรวจไปสิถูกหรือเปล่าเอ่ย2 T W อะไรคะ O อ้าวไอ้ตัวนู้นเอาตัวนี้ก่อนนะ3 T H R อะไรอีกตัวหนึ่ง E 3อันนี้ตัวที่3ต่อไปตัวนี้ตัวอะไรเอ่ย F O U R แสดงว่าคุณไม่ได้ใส่ F ไม่เป็นไร T W O 2คำที่2นะต่อไป
3 4ตัวอะไรไปหายไป F O F O อะไรเอ่ย U U ใครถูกเก่งมาก5อะไรคะ5 I ใครถูกหมด5คำใครไม่ถูกก็แก้ของตัวเองไปด้วยเพราะเดี๋ยวต้องนำไปใช้ one o n e one 1 two t w o 2 3 t h r e e 3 by 4 fO U R 4 4 by 5 F I V E 5 by อะไรเอ่ย6เติมไปเลย6ตัวอะไรเอ่ยต้องเติมดูไป